สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พิมพ์เมลส์พามาทำยำเนื้อย่างนะคะยำเนื้อย่างบ้านป่าของเรานั่นเองนะก็นำเนื้อไปย่างแค่พอเป็นน้ำตกนะคะแล้วก็นำพริกขี้หนูพริกสดนะคะไปตำกับกระเทียมให้ละเอียดค่ะแล้วก็เอามาลงคลุกกับน้ำตาลนะคะน้ำปลาค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นน้ำยำนะคะใส่น้ำปลาร้าค่ะเพื่อความนัวมากขึ้นถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะบีบมะนาวค่ะแล้วก็ใส่ผงชูรสหรือผงปรุงรสทั่วไปนะคะปรุงรสตามใจชอบเลยค่ะเราก็จะได้น้ำยำตามต้องการแล้วนะคะใส่เนื้อย่างหั่นบางๆลงไปนะคะเราย่างเนื้อแค่พอสุกนะคะทุกคนเหมือนที่เราจะทำน้ำตกใส่หอมแดงหั่นตามชอบค่ะต้นหอมผักชีหั่นค่ะแล้วก็แตงกวาหั่นบางนะคะใครชอบผักอะไรก็สามารถใส่ลงไปได้เลยนะคะตามชอบคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบเลยค่ะแล้วก็จะได้ยำเนื้อย่างที่รสชาติอร่อยตามต้องการนะคะใช้เป็นกับข้าวหรือกับแกล้มก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้เราด้วยนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ Hi there Hello everyone You may wonder why my meals always spicy becauseI love spicy so much. And if anyone would like to have information, the detail how to make this menu, it's a grilled beef spicy salad. So leave your comment below. I will be glad to read from you. And thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and share everybody. See you in the next video. Bye-bye. Take care.